ดโบราณ270ปีตะปอนใหญ่คึกคักฟื้นฟูให้กลับมามีชีวิตในทุกวันเสาร์ประชาชนนำอาหารถิ่นสินค้าพื้นบ้านมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวพระเมรุมาตรจำลองเมืองจันทร์คืบหน้าไปแล้วกว่า 30% เร่งเดินหน้าติดตั้งก่อนที่จะจัดภูมิทัศน์โดยรอบให้สมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณติดตามได้ในรายงานพิเศษวันนี้สวัสดีค่ะพบกับบอกข่าวชาวจันทร์นะคะประจำวันอังคารที่19กันยายน2560ค่ะมาดูในส่วนของการอัญเชิญดอกไม้จันทร์นะคะโดยทางจังหวัดจันทบุรีเองนะคะได้มีการจัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์เหลืองจันทบูรณ์นะคะตัวแทนของจังหวัดและอำเภอต่างๆนะคะประกอบพิธีอธิษฐานจิตก่อนที่จะส่งมอบให้กับทางด้านกระทรวงมหาดไทยส่งต่อไปสู่หอเปลื้องพระเมรุมาตรที่กรุงเทพมหานครค่ะที่ศาลาการประเรียนวัดบูรพาพิทยารามพระอารามหลวงตำบลเขาวัวอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการประชาชนนายอำเภอทั้ง10อำเภอร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอทั้ง10อำเภอของจังหวัดจันทบุรีมาประกอบพิธีอธิษฐานจิตก่อนส่งมอบดอกไม้เป็นดอกไม้จันทร์เหลืองจันทบูรณ์เพื่อให้ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยส่งผ่านทางกระทรวงมหาดไทยรวบรวมให้กรุงเทพมหานครเพื่อเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาตรในลำดับต่อไปโดยพิธีอธิษฐานจิตพระราชจันทโมลีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าอาวาสวัดบุรพาพิทยารามได้นำคณะสงฆ์ร่วมอธิษฐานจิตภาวนาส่วนดอกไม้จันทร์ของอำเภอหลังจากเสร็จพิธีอธิษฐานจิตนายอำเภอได้อัญเชิญดอกไม้จันทร์เหลืองจันทบูรณ์ไปไว้ในที่ที่เหมาะสมก่อนจะอัญเชิญมาประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่26ตุลาคมต่อไปทางนี้จังหวัดจันทบุรีกำหนดประกอบพิธีวางดอกไม้จันทร์พระราชทานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่26ตุลาคม2560ณวัดประจำอำเภอทั้ง10อำเภอโดยในส่วนของจังหวัดจันทบุรีและอำเภอเมืองวางดอกไม้จันทร์ที่พระเมรุมาตรจำลองลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและจะมีการเคลื่อนขบวนอัญเชิญดอกไม้จันทร์จากพระเมรุมาตรจำลองไปประกอบพิธีเผาดอกไม้จันทร์ที่วัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงขณะที่ในส่วนของความคืบหน้านะคะการก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีก็มีความคืบหน้าไปกว่า30%แล้วนะคะสำหรับการดำเนินงานก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองที่จังหวัดจันทบุรีพร้อมที่จะวางแผนนะคะจัดเตรียมพื้นที่โดยรอบแสดงนิทรรศการโครงการพระราชดำริต่างๆเพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีต่อประสบกรณิกรชาวจังหวัดจันทบุรีติดตามได้จากรายงานค่ะเจ้าหน้าที่จากบริษัทรับเหมากำลังเร่งมือดำเนินงานในขั้นตอนของการกรุไม้อัดก่อนที่จะเตรียมเข้าสู่ในขั้นตอนของการติดเลซินประกอบเป็นพระเมรุมาตรจำลองหลังจากโครงสร้างและส่วนประกอบของพระเมรุมาตรจำลองถูกเคลื่อนย้ายมาถึงจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งมือดำเนินการติดตั้งบนฐานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ16เมตรทันทีโดยพระเมรุมาตรข้างในมีขนาดของฐาน 4.5 คูณ 4.5 เมตรทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสความสูงรวมตั้งแต่ฐานไปถึงยอดประมาณ22เมตร35เซนติเมตรซึ่งจะมีรูปแบบและขนาดเหมือนกับอีก84แห่งทั่วประเทศแต่จะมีการเพิ่มเติมรายละเอียดก็คือการประดับพื้นที่โดยรอบที่จะมีการจัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริต่างๆเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีต่อชาวจันทบุรีกระต่ายในดวงจันทร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเนี่ยเป็นตัวแทนของงานแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยกระต่ายเนี่ยยังเป็นปีพระราชสมภพของสมเด็จ
ในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะเราก็อาจจะใช้ความจงรักภักดีเนี่ยแสดงออกก็อาจจะมีของในเรื่องของกระต่ายที่มาเป็นตัวแทนความจงรักภักดีของชาวจันทบุรีแล้วนอกจากนั้นก็จะมีอย่างอื่นที่คุยกันเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นการจัดนิทรรศการนะคะที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ท่านที่มีต่อจังหวัดจันทบุรีนะคะจังหวัดจันทบุรีได้กำหนดสถานที่ให้วัดประจำอำเภอทั้ง10อำเภอจัดประกอบพิธีวางดอกไม้จันทร์โดยในส่วนของจังหวัดจันทบุรีและเขตอำเภอเมืองได้เลือกบริเวณลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นสถานที่ในการจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองสถานที่ถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวางการเดินทางสะดวกและที่สำคัญสามารถรองรับประชาชนได้จำนวนมากพอพิจารณากันโดยรอบทั้งทุกพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยไอเขตอำเภอเมืองจันทบุรีแล้วเนี่ยนะคะก็มาลงตัวที่อบจ.เพราะว่าตัวพระเมรุมาตรเนี่ยสามารถตั้งได้สง่างามมีพื้นที่ที่จะรองรับคนได้ดิฉันมั่นใจว่ารับได้เป็นเรือนหมื่นเรือนพันเรือนหมื่นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเข้าออกทางเข้าออกสะดวกมีความร่วมมือจากหน่วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะอบจ.หรือว่าเทศบาลต่างๆในพื้นที่เนี่ยเขาพร้อมที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกที่จะให้กับประชาชนอย่างไรก็ตามทางจังหวัดจะมีการเคลื่อนขบวนอัญเชิญดอกไม้จันทร์ภายหลังจากที่ประชาชนได้ถวายดอกไม้จันทร์แล้วจากพระเมรุมาตรจำลองไปประกอบพิธีที่วัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงอีกครั้งคุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่องของตลาดย้อนยุคหรือว่าตลาดสินค้าต่างๆนะคะนโยบายของรัฐบาลได้ส่งตรงมาในหลายพื้นที่และในพื้นที่นั้นๆเองก็ได้มีการต่อยอดนะคะส่งเสริมเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่ล่าสุดค่ะทางด้านสภาวัฒนธรรมอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีได้มีการฟื้นฟูนะคะตลาดโบราณ270ปีวัตปอนใหญ่เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความหลากหลายในพื้นเมืองอาหารพื้นบ้านก็นำมาแสดงด้วยค่ะที่บริเวณข้างวัดตะปอนใหญ่อำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีในทุกวันเสาร์นะคะสภาวัฒนธรรมอำเภอคลุงก็จะร่วมกันกับสถานศึกษาในพื้นที่และคณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูตลาดโบราณ270ปีวัดตะปอนใหญ่ย้อนอดีตความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนบ้านตะปอนเมืองคลุงที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า270ปีในรูปแบบตลาดบวรหรือว่าบ้านวัดและโรงเรียนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นะคะได้นำสินค้าทางการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารพื้นบ้านอาหารถิ่นมาจัดแสดงและจำหน่ายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยพ่อค้าแม่ค้านะคะก็จะแต่งกายย้อนยุคแบบไทยๆสร้างบรรยากาศย้อนอดีตความเจริญรุ่งเรืองของย่านการค้าบ้านตะปอนโดยตลาดโบราณ270ปีวัดตะปอนใหญ่ตลาดแห่งนี้ค่ะก็จะเปิดจำหน่ายสินค้าในทุกวันเสาร์นะคะในช่วงสายไปจนถึงพลบค่ำสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองอาหารถิ่นขนมโบราณพืชผักผลไม้สินค้าแปรรูปทางการเกษตรสินค้าที่ระลึกเสื้อผ้าเสื้อกกซึ่งอาหารบางชนิดที่ไม่มีจำหน่ายในตลาดทั่วไปนะคะก็นำมาจำหน่ายที่นี่อาทิเช่นแกงส้มใบสันดานแกงเป็ดใส่ลูกกล้วยหมูต้มถั่วแกงเปอะหมูชมวงหมึกน้ำดำยำหัวยำปลีกล้วยขนมถาดขนมควยลิงบัวลอยสมุนไพรอ้อยควันเป็นต้นซึ่งช่วงเวลาที่คึกคักที่สุดค่ะก็จะอยู่ในช่วงของบ่าย2โมงนะคะไปจนถึง6โมงเย็นโดยมีที่จอดรถสะดวกสบายมากมายนะคะแล้วก็เปิดให้เยี่ยมชมโบสถ์เก่าของวัดตะปอนใหญ่สักการะหลวงพ่อสำนิทผลพระคู่บ้านของชาวตะปอนใหญ่ชมนิทรรศการประเพณีชักเยื้อเกวียนพระบาทด้วยคุณผู้ชมสามารถที่จะไปเที่ยวไปชมไปชิมไปช็อปได้นะคะในทุกวันเสาร์ที่ตลาดวัดตะปอนใหญ่ค่ะซึ่งก็มีอาหารหลากหลายเมนูเลยทีเดียวนะคะซึ่งเชื่อค่ะว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยทานเมนูบางเมนูที่เขามานำเสนอซึ่งก็เป็นอาหารพื้นถิ่นไปลองชิมกันนะคะทุกวันเสาร์ค่ะมาดูในส่วนของการขับเคลื่อนจันทบุรีเกษตร 4.0 นะคะสำนักงานคลังจังหวัดเองก็จัดให้มีการสัมมนาในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนในหัวข้อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจันทบุรีด้วยเกษตร 4.0
ที่ห้องการบำรุงโรงแรมนิวเทเวอร์ลอดจังหวัดจันทบุรีนายพงษ์พัฒน์วงศ์ตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการเสวนาร่วมภาครัฐและเอกชนภายใต้หัวข้อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจันทบุรีด้วยเกษตร 4.0 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรีโดยมีผู้ประกอบการเกษตรกรนักเรียนนักศึกษาประชาชนและเจ้าหน้าที่ทั้งจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาสำหรับการจัดเสวนาในครั้งนี้นะคะเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงความสำคัญและเข้าใจในนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจแบบใหม่ที่จะนำพาประเทศก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนนะคะได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีรองรับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพสู่จันทบุรี 4.0โดยการเสวนาครั้งนี้ค่ะก็มีนักวิชาการด้านเศรษฐกิจและผู้บริหารภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จมาร่วมเป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ในหัวข้อเรื่องยุทธศาสตร์จังหวัดจันทบุรีและเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจันทบุรีด้วยเกษตร 4.0 นอกจากนี้ก็จะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์และวิสัยทัศน์ในหัวข้อสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ไอเดีย 4.0 แอดจันทบุรีอีกด้วยพักกันคู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเครือข่ายเกษตรกรค่ะก็ห่วงสุขภาพทั้งในส่วนของผู้ผลิตผู้บริโภครวมไปถึงสุขภาพอนาคตคนไทยด้วยนะคะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอยกเลิกหรือว่าจำกัดการใช้สารพิษต้องห้าม3ชนิดช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะมาอยากกินเหล้าต่อขออนุญาตโทรหาแอดแป๊บแอดร้านที่เราไปกินวันศุกร์อยู่ไหนโอ้ยเมาจะไปต่อครับพี่บอกทางมาเร็วๆเจอตู้โทรศัพท์พี่ก็เลี้ยวซ้ายซ้ายไปไหนตรงไปอีกเรื่อยๆตรงเลยอ่ะไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวมันซ้ายหรือมันขวาซ้ายทีบอกไวๆใจเย็นดิพี่โอ้ยมันจะมีป้ายเยอะๆไปซ้ายไปเลยเลี้ยวซ้ายเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติงดเหล้าเข้าพรรษามา1เดือนกำลังใจคนงดเหล้าก็เริ่มถดถอยน้ำมะนาวชื่นใจไม่ทำไว้ให้หวังสุดยอดเลยงดเหล้าได้เป็นเดือนหวังตั้งแต่งดเหล้าเนี่ยงานดีขึ้นเยอะเลยนะหวังกินเหล้าเดี๋ยวพี่หวังกลับบ้านกันตัวใครเนี่ยทั้งเก่งทั้งหล่อเข้าพรรษานี้มาสามัคคีกันไหนขอดมปากหน่อยสิมิ้งกินเหล้าไหมไม่ช่วยชมให้กำลังใจให้เขางดเหล้าครบพรรษากลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของบอกข่าวชาวจันทร์นะคะมาดูในส่วนของสารพิษที่ในส่วนของกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรเป็นห่วงกันนะคะล่าสุดค่ะได้มีการรวมกลุ่มกันนะคะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะคะผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้ยกเลิกและจำกัดการใช้สารพิษนะคะที่มีความเสี่ยงสูงที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดจันทบุรีนายธีระวงศ์เจริญประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีได้นำตัวแทนเครือข่ายสมาชิกเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีเดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดโดยมีนายพงษ์พัฒน์วงศ์ตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและนาวาเอกจาริกพัวพาณิชย์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดจันทบุรีร่วมรับข้อเรียกร้องที่มีใจความสรุปได้ว่า 1. ให้มีการเพิกถอนและไม่ต่ออายุทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยง2ชนิดได้แก่พาราควอสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสารควอไพลิฟอสสารเคมีกำจัดแมลงที่มีผลต่อร่างกายมนุษย์ที่หลายประเทศทั่วโลกนะคะได้มีการสั่งห้ามใช้ในพืชผักและอาหาร2ให้มีการจำกัดการใช้ไกล
ฟเซตสารกำจัดวัชพืชโดยสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีอ้างถึงผลวิจัยของกระทรวงสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะและก็มหาวิทยาลัยนเรศวรว่าสารกำจัดศัตรูพืชทั้ง3ชนิดนี้นะคะมีพิษเฉียบพลันสูงและเป็นสาเหตุของโรคพาร์กินสันมีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กทารกและเป็นสารน่าจะก่อโรคมะเร็งรวมทั้งขอให้ระหว่างรอกระทรวงอุตสาหกรรมจัดประเภทสารพาราควอสและสารคอไพลีฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4ให้กรมวิชาการเกษตรอาศัยอำนาจมาตรา25พ.ร.บ.วัตถุอันตรายลดจำนวนการนำเข้าสารทั้ง2ชนิดตามลำดับตามกำหนดเวลาและมีมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนรวมทั้งในระหว่างที่รอการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างไม่แล้วเสร็จขอให้นายกรัฐมนตรีนะคะสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้มีการห้ามหรือจำกัดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้ง3ชนิดตามความเหมาะสมเพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนคุณผู้ชมคะมาติดตามเรื่องของช้างพลายที่ล้มลงนะคะจากเหตุที่ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ล่าสุดค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์สัตวบาลประจำส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสบอ.2ศรีราชาพร้อมทั้งทางด้านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงกองพิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่เข้าไปสังเกตการการผ่าชันสูตรซากช้างป่าหนุ่มที่ล้มตายอยู่ริมสวนยางพาราที่ตำบลผวาแล้วค่ะพันตำรวจเอกประเสริฐศักดิ์บุญสอนผู้กำกับการสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพันษาโกศลานันท์ผู้กำกับการสภ.แก่งหางแมวนางสาวเกียรนานรเดชานนท์สัตวแพทย์หญิงปฏิบัติการพร้อมทีมสัตวแพทย์สัตวบาลประจำส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสบอ.2ศรีราชาและเจ้าหน้าที่วิทยาการกองพิสูจน์หลักฐานได้ลงพื้นที่นะคะเดินทางเข้าร่วมสังเกตการการผ่าชันสูตรซากช้างหนุ่มอายุประมาณ 10-15 ปีที่ล้มตายอยู่ริมสวนยางพาราของนายโอภาสสมสกุลอายุ76ปีนะคะที่บ้านเลขที่16พื้นที่บ้านเขาค้องหมู่ที่5ตำบลผวาอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเมื่อเดินทางไปถึงค่ะชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีสวดบังสุกุลให้กับดวงวิญญาณของช้างพร้อมขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่ทางนางสาวเกรนานรเดชานนท์นะคะสัตวแพทย์หญิงปฏิบัติการและทีมสัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชาจะเริ่มทำการผ่าชันสูตรซากช้างโดยใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงนะคะจึงทำการผ่าชันสูตรซากเสร็จสิ้นพร้อมกับถอดงาของช้างพลายหนุ่มนะคะนำมาตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็เตรียมที่จะส่งไปเก็บรักษาไว้ยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยขณะที่ในส่วนของสัตวแพทย์หญิงนะคะเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบและผ่าชันสูตรซากช้างหนุ่มช้างป่าหนุ่มตัวดังกล่าวนี้นะคะว่าช้างตัวนี้นะคะเป็นช้างป่าเพศผู้อายุประมาณ15ปีน้ำหนักประมาณ 3,000 กิโลกรัมมีงาซ้ายยาวประมาณ9เซนติเมตรสภาพนอนตะแคงด้านซ้ายขึ้นบนขาด้านขวาติดในท้องร่องที่บริเวณปลายงวงด้านซ้ายพบรอยแผลจำนวน6แห่งและไหล่ซ้ายจำนวน1แห่งจากการผ่าพิสูจน์นะคะไม่พบกระสุนปืนลักษณะของบาดแผลก็คล้ายกับรอยถลอกไปถึงเนื้อชั้นในงวงด้านขวาพาดทับเส้นลวดแล้วก็มีร่องรอยจากการถูกเส้นลวดบาดเป็นแผลลึกประมาณ10เซนติเมตรส่วนที่งาด้านขวานะคะพบรอยไหม้ดำแล้วก็มีการแตกของเปลือกงาขณะเดียวกันทีมสัตวแพทย์ค่ะก็ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างอวัยวะภายในทั้งหัวใจปอดตับม้ามและอาหารในกระเพาะอาหารนะคะเพื่อที่จะตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหากไม่พบเชื้อโรคที่สำคัญหรือว่าสารพิษในกระเพาะอาหารก็อาจจะสรุปสาเหตุของการตายได้ว่าช้างป่าตัวนี้นะคะถูกไฟฟ้าช็อตจนเกิดถึงแก่ความตายส่วนงาช้างที่ถอดออกจากตัวพลายหนุ่มนะคะด้านซ้ายน้ำหนัก 1.135 กิโลกรัมความยาวโค้งของโค้งนอกนะคะ49เซนติเมตรความยาวโค้งใน48เซนติเมตรงาด้านขวานะคะน้ำหนัก 1.75 กิโลกรัมความยาวโค้งนอก49เซนติเมตรความยาวโค้งใน47เซนติเมตร
ขณะที่ในส่วนของผู้กำกับการสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีท่านได้เปิดเผยค่ะว่าจากการที่ได้ร่วมกันกับทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอำเภอแก่งหางแมวทำการตรวจสอบภายในบ้านพักคนงานของนายโอภาสเจ้าของสวนยางพาราที่เกิดเหตุพบว่ามีการใช้สายไฟฟ้าต่อพ่วงไฟบ้าน220โวลต์เข้ากับเครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่และพ่วงเข้ากับกล่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสลับก่อนที่จะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกไปตามเส้นลวดที่ถึงเป็นรั้วรอบสวนยางขนาด220โวลต์เท่าเดิมทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดเอาไว้เป็นหลักฐานโดยหลังจากทราบผลการผ่าชนสูตรพร้อมกับการรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นนะคะก็ได้แจ้งข้อหานายโอภาสเจ้าของสวนยางกระทำผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ป่าล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนโดยการรับโทษตามความผิดนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลซึ่งจะพิพากษาตามประจักษ์พยานหลักฐานในขั้นตอนต่อไปพิสูจน์โดยท่านสัตวแพทย์ของกรมทรัพยากรสัตว์ป่านะครับและการทางแพทย์ได้ผ่าพิสูจน์แล้วพบว่าสาเหตุที่ตายน่าจะสาเหตุที่แท้ก็คือจากการถูกไฟฟ้าช็อตนะครับไฟฟ้าที่ทางเจ้าของสวนก็ได้กั้นสายลวดไว้กันไม่ให้ช้างเข้านะครับคือปกติถ้าช้างไปโดนเนี่ยก็จะกระตุกแล้วก็ช้างก็จะถอยนะครับแต่นี้อาจจะเป็นที่ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าขัดข้องหรืออะไรเนี่ยครับอาจจะทำให้ไฟฟ้าเกินเมื่อช้างไปโดนก็ถึงแก่ความตายได้นะครับก็ขอเตือนชาวสวนทุกท่านนะครับที่มีการปั้นไฟประเภทนี้ไว้นะครับก็ขอให้ตรวจสอบแล้วก็ให้มีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านะครับมาช่วยดูเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วท่านจะมีความผิดด้วยนะครับในกรณีที่ว่ามีเหตุเช่นนี้เกิดขึ้นนะครับจากการตรวจชันสูตรของสัตวแพทย์นะครับผู้ผ่าศพก็สาเหตุคือไฟฟ้าช็อตนะครับแต่ว่าที่ว่ามีข่าวไปว่ามีรอยกระสุนปืนอะไรไม่ใช่นะครับไม่มีครับคือจะเป็นรอยที่ผิวหนังมีแต่ว่าคงจะเป็นรอยเกี่ยวกับหนามที่อยู่ในป่าตำหรืออะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าการตรวจสอบดูบาดแผลแล้วไม่พบโลหะที่เป็นกระสุนปืนหรืออะไรเลยครับโอเคนะและนี่ก็เป็นความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับช้างในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของคดีความและคำตัดสินก็ยังคงต้องอยู่กับดุลพินิจของศาลกันต่อไปค่ะช่วงนี้อากาศยังคงเปลี่ยนแปลงนะคะฝนลดน้อยลงกลางเดือนตุลาคมนะคะอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ในช่วงของฤดูหนาวติดตามได้ในพยากรณ์อากาศและข่าวบริการค่ะปิดท้ายก็ได้รู้ภาษาอาเซียนค่ะโดยวันนี้นะคะเสนอคำในหมวดของทักทายเสนอคำว่าอากาศดีจังโดยที่ประเทศลาวนะคะพูดว่าอากาศสบายจังวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทางรายการที่20และแฟนเพจ Facebook CNTV จันทบุรีดิฉันและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ